อันยองฮิรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตโอเปอเรเตอร์อาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรากลับมากับการรีวิวอะไรไม่รู้กันนั่นเองนะทุกคนก็จะรีวิวอะไรก็ไม่รู้มาบอกคอแตกนะวันนี้นะคะเรามีนี่นะครับเป็นแป้งเจ้านางนั่นเองนะครับแป้งที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเป็นแป้งที่ใครๆใช้ก็บอกว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทางแบรนด์ส่งมาให้เรานะฮะก็ต้องขอบคุณแบรนด์เจ้านางด้วยนะฮะที่ส่งมาให้เราได้ลองใช้กันนั่นเองนะฮะซึ่งเขาได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นเจ้านาง Diamond Translucent Powder นั่นเองหรือว่าแป้งฝุ่นนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะนักผู้ชายอะไรอย่างงี้หรือว่าต้องการความบางเบาหรือว่าแต่งไปเรียนอยากได้แป้งฝุ่นที่ใช้ทาหน้าเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนจากราคา319 บาทเนี่ยเหลือ230 บาทเองนะฮะก็ลงไปจอมกันดูนะครับที่วิวที่อีเฟนบอยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันด้วยนะฮะรวมถึงตัวที่เขาเด็ดอยู่แล้วตัวที่มีการพูดถึงเยอะแยะมากมายนะฮะหลายๆบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆยูทูบเบอร์หลายๆคนพูดว่ามันจีอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะเป็นเจ้านางนะคะ Perfect by UV Two Way Powder Foundation นั่นเองนะฮะเขามีทั้งหมด4 เบอร์เลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีไหนเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะฮะทุกคนซื้อ2 ชิ้นเนี่ยแผ่นทาร์ซูลูเซนเมื่อกี้1 ตลับนะครับถ้าหากว่าสั่งออนไลน์เนี่ยก็จะส่งฟรี EMS ด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าจะผิวแพ้ง่ายหรือจะผิวยังไงก็สามารถใช้ได้นะฮะคุมมันได้ค่อนข้างดีกันน้ำกันเหงื่อด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนนอกจากนี้ยังมีสารกันแดดด้วยนะฮะเราได้ลองใช้มาแล้วนะฮะเมื่อวานนะจริงๆแล้วเมื่อวานเราก็ถ่ายด้วยแหละแต่ว่าคิดมาทุกคนอยู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อวานได้ออกไปงานด้วยผ่านไปมา10 ชั่วโมงอ่ะก็จะเอาคลิปของเมื่อวานมาให้ดูแล้วกันว่าผ่านไป10 ชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายช่วงตอนแรกๆที่เราหายไปแล้วทุกคนก็ยังงงกันนะว่าแบบทำไมอยู่ๆก็ไปไหนมาไหนก็ไม่รู้นะมาเดี๋ยวเรามาสวัสดีคนดูกันนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาโอเคทุกคนนี่ก็คือสีที่เราสวัสดีตรงหน้าเรานั่นเองนะครับสีเบอร์1นะครับเรียงไปเลยเบอร์1 CS21 แล้วก็สีเบอร์2แล้วก็สีเบอร์3นะครับสีเบอร์1เนี่ยจะออกโทนชมพูนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นสีขาวเหลืองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนผิว2 สีแล้วก็อันนี้เป็นคนผิวแทนนั่นเองนะครับทุกคนลองให้ดูกับหน้าเราเลยนะฮะเราจะมีวิธีการลง2 แบบเลยก็คือลงด้วยการใช้แปรงแล้วก็ลงด้วยการใช้พับถ้าใครที่อยากได้งานแน่นมากๆอยู่ทนทั้งวันอะไรอย่างงี้ออกไปงานกลางคืนหรือแบบไปปาร์ตี้อะไรอย่างให้หน้าแน่นๆหน้าติดทนๆอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้พับเนี่ยไปชุบน้ำหรือว่าฉีดสเปรย์น้ำแร่ที่พับแล้วก็แทบเนื้อแป้งแล้วก็มาลงที่ใบหน้านะฮะมันก็ติดทนนานยาวนานมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองลงให้ทั่วหน้ากันเลยดีกว่านะครึ่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเป็นการใช้พับและอีกครึ่งหน้าเดี๋ยวเราจะลงด้วยการใช้แปรงนั่นเองเราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวข้างนี้เราจะลงด้วยการใช้พับนะฮะแล้วก็กดแน่นๆเลยแล้วจะมาดูกันว่ามันปกปิดได้ดีแค่ไหนนะฮะสีเข้ากับหน้าเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ทาโอเคนี่ก็ลงไปแล้วนะฮะครึ่งหน้านั่นเองนะครับเป็นไงมั่งปกปิดได้ในระดับนึงเท่านั้นนะยังมีความบางเบาให้เห็นอยู่นั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้หนามากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างให้งานผิวเลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบสายเกาหลีอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้นะนะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยเราจะลงด้วยการใช้แปรงนั่นเองนะฮะมันก็จะยิ่งบางเบายิ่งกว่านะครับแต่ว่าฟิลลิ่งมันจะแบบเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะใช้แป้งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะถ้าแปรงลักษณะใหญ่ๆแบบนี้มันจะกระจายเนื้อแป้งได้ค่อนข้างกว้างนั่นเองเราชอบฟิลลิ่งของข้างนี้มากเลยด้วยการใช้แป้งอะยิ่งเบาเข้าไปอีกนะฮะทุกคนก็มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะฮะอาจจะปกปิดน้อยกว่าข้างนี้นะครับแต่ว่าให้ลุคที่ดูเบาเราไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์นะเราว่ามันก็ยังโอเคนะทุกคนค่อนข้างจะเป็นงานผิวไม่หนามากไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้กับแป้งที่เป็นทูเวย์หรือแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงแป้งที่เป็นทรานสลูเซนต์กันนั่นเองส่วนแป้งที่เป็นทรานสลูเซนต์เนี่ยเขาเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับก็จะเป็นแป้งที่เนื้อค่อนข้างละเอียดแล้วก็กระเจิงแสงได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถคุมมันได้แล้วก็สามารถเติมได้ในระหว่างวันด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่เขาจะเป็นแป้งคุมมันอะไรอย่างนี้แล้วเขายังมีสารช่วยบำรุงเรื่องความชุ่มชื้นบำบัด
ใบหน้าของเราด้วยนั่นเองนะครับนี่แพคเกจจิ้งเขาก็จะแบบนี้เลยนะทุกคนสวยอ่ะมีความแบบดอกไม้ล้อมรอบเหมือนจะเป็นกุหลาบสีขาวนะอันนี้เราก็ใช้มาแล้วนะเรามีความรู้สึกว่าเขาช่วยเราในเรื่องของพวกแบบความเนียนด้วยนะไม่ได้แค่เป็นแป้งฝุ่นธรรมดานะฮะเนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนสีเขาจะเป็นสีครีมนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาลงหน้าเนี่ยมันจะไม่สีขาวแบบแป้งเด็กที่เราทาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองปาดที่หลังมือนะฮะนี่ถ้าเราปาดแล้วไปเกี่ยมันก็จะขาวแบบนี้นะแต่พอเราเกี่ยแล้วปุ๊บหายไปแล้วทุกคนพอเกี่ยแล้วหายไปจริงๆคือมันไม่มีสีเลยจริงๆนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงที่หน้าของเราดูและดูว่าจะสว่างขึ้นหรือจะเท่าเดิมเดี๋ยวเราลงข้างนึงก่อนแล้วกันจะได้ดูชัดๆว่าเอ๊ะสว่างขึ้นไหมเราว่าเพื่อนๆที่ยังเรียนอยู่นักเรียนแบบม.ปลายอะไรอย่างนี้เราว่าน่าจะใช้ได้นะมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอะทุกคนแต่ว่าจะยิ่งทำให้ผิวที่ความฉ่ำดูข้างจะมีฉ่ำๆอยู่ใช่ปะความฉ่ำก็จะหายไปนะทุกคนก็สามารถซับความมันได้นั่นเองนะฮะเวลาใครหน้ามันเนี่ยก็เอามาซับมันได้นะครับลองข้างนี้เลยแล้วกันนะดูความเงานี้นะครับทุกคนเห็นปะเราจะมาลงทับไปเลยเนี่ยทุกคนความฉ่ำก็จะหายไปนั่นเองนะทุกคนนี่ก็คือแป้งฮันสลูเซนนะทุกคนซึ่งถ้าดูดีๆแล้วมันเหมือนจะแบบทำให้หน้าเนียนขึ้นด้วยในระดับหนึ่งนะฮะและที่สำคัญเลยเราก็จะมีแจกแล้วจะรอติดตามได้ใน Twitter นั่นเองนะครับทุกคนเพราะเราจะไปร่วมกิจกรรมกันใน Twitter นะครับสีที่เราแจกเนี่ยก็จะมีสีเบอร์01 C21 แล้วก็เบอร์2นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแป้งฮันสลูเซน1ตลับนั่นเองนะทั้งหมดรวมแล้ว4รางวัล นั่นเองนะครับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอ่านได้ใน Twitter นั่นเองนะคะทุกคนก็มีแจก4รางวัลจะไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ทุกคนได้ดูคลิปที่เราถ่ายหลังจากเราไปงานมานะฮะมันผ่านไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงหลังจากเราใช้แต่ว่าคลิปตอนต้นเนี่ยหายไปก็เลยเหลือคลิปแค่ตอนสุดท้ายนั่นเองนะฮะก็เก็บมาให้ดูประมาณนั้นนะอาจจะพูดเบาหน่อยว่าทุกคนนอนแล้วนะก็เราไปงานของสปริงมีนั่นเองนะฮะเป็นงานรวมบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะคือเขาพาในธีมแบบบูมมิ่งอะไรอย่างนี้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นประมาณนี้นะดอกไม้กับผีเสื้อแล้วก็มาอัปเดตแป้งเจ้าหนาที่เราทำไปในวันนี้นะฮะทุกคนก็จะบอกว่าติดดีมากปกติถ้าเป็นแป้งตัวอื่นคือดูดไปแล้วแล้วก็จะเห็นสิวแล้วหน้าเนี่ยก็จะมีมันนิดเดียวมันแบบสวยอะไม่ได้มันแบบหน้าเมื่อยอะทุกคนเราแบบให้ความเกาหลีอยู่นั่นเองนะทุกคนดีงามพลัง8พลัง9พลัง10ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวแป้งเจ้านางนะฮะ2สูตรนะทั้งสูตรที่เป็น Two Way Foundation และสูตรที่เป็น Translucent Powder ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะถ้าใช้เจ้านางเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะรวมถึงไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้กันด้วยแล้วก็ต้องการตรงนี้นะฮะเข้าไปกด Subscribe กันและกดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย